รามาชาแนลขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดีสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการพบหมอรามาวาไรตี้สุขภาพเพื่อคนรักสุขภาพผ่านทางรามาชาแนลของเรานะคะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับเกมจิรายุจุฑาพุทธินะคะเราออกอากาศผ่านทางช่อง True Vision ช่อง6นะคะย้ำกันเป็นประจำค่ะเอาละวันนี้วันศุกร์สุดท้ายของสัปดาห์แต่ว่าเรื่องราวสุขภาพของเรานะคะแน่นอนค่ะว่ามาพร้อมกับวันศุกร์นะคะจะทำให้คุณผู้ชมมีความสุขอย่างแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นต้อนรับนะคะอาจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาไกรฤทธิ์จากภาควิชาอายุรศาสตร์กันเลยดีกว่าสวัสดีค่ะอาจารย์พิชยาสวัสดีค่ะเกมค่ะวันนี้วันศุกร์ค่ะสุขสดใสค่ะสดใสมากเช่นกันนะคะสีสดใสเลยนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะข่าวของรามาอัปเดตของเราวันนี้ค่ะพี่เกมก็เป็นเรื่องที่อาจจะไม่สดใสเท่าไหร่แต่ก็มีประเด็นให้เราได้เรียนรู้กันนะคะเป็นเรื่องของชีวิตสุดรันทดค่ะคุณแม่ของรายหนึ่งป่วยเป็นอัมพาตนะคะลูกต้องต้มข้าวต้มโรยเกลือให้รับประทานประทังชีวิตค่ะรายละเอียดของข่าวจะเป็นยังไงและมีประเด็นสุขภาพอะไรให้เราได้เรียนรู้กันติดตามได้ในช่วงของรามาอัปเดตค่ะค่ะแต่ต้องแอบบอกนะคะคุณผู้ชมคะทั้งผู้ดูแลแล้วก็ผู้ป่วยใช่แล้วค่ะอายุสูงวัยเหมือนกันทั้งสองท่านเลยค่ะเดี๋ยวมาคุยกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรส่วนช่วง Big Story วันนี้ต้องบอกว่าเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์นะคะแล้วก็สื่อหลายๆแห่งเลยนะคะที่นำไปเล่นประเด็นนี้กันนั่นคือการนำเอาแอลกอฮอล์นะคะหรือเขาเรียกกันว่าเบียร์แท่งนะคะมาทำให้เป็นแท่งและทานสะดวกง่ายแต่ว่าในอีกมุมนึงนะคะของกลุ่มที่อาจจะบางคนก็บอกว่าเอ๊ะไม่เห็นด้วยนะคะทำให้เด็กๆเนี่ยเข้าถึงเรื่องของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยที่อาจจะเป็นเหมือนเอ๊ะผู้ใหญ่ไม่รู้ถือแท่งไอติมมาแต่จริงๆกำลังนึกถึงไอติมที่เป็นน้ำหวานใช่ใช่ไหมคะพี่เกมแล้วเป็นแท่งๆพี่เกมที่เขย่าเขย่าอย่างนี้เกิดทันเกิดทันนะคะใช่ค่ะนะคะบางทีไม่รู้อันนี้เอามาใช้เอาใช้แอลกอฮอล์มาทำแทนต้องระวังอย่างมากอาจจะไม่รู้เด็กแอบกินแอลกอฮอล์อยู่ใช่ใช่เราลูกทำออกมาสีคล้ายๆกันนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูกันนะคะทั้งมุมที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะวันนี้เรามีผู้จัดการมูลนิธิเพื่อเยาวชนนะคะเพื่อการพัฒนาและผู้ประสานงานเครือข่ายรณรงค์ป้องกันภัยแอลกอฮอล์มาร่วมพูดคุยกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมติดตามในช่วง Big Story สัมภาษณ์สดๆกันในรายการแบบนี้เลยค่ะใช่ค่ะแล้วก็ในช่วงของวันศุกร์ค่ะ Star Care นะคะวันนี้เป็นเรื่องราวค่ะเคล็ดลับสุขภาพดีของนักร้องชื่อดังค่ะคุณธีรพลมาลัยวงศ์นักร้องนำวง7 Days Crazy ค่ะวันนี้มาดูเรื่องของเคล็ดลับการดูแลสุขภาพนะคะและจะมีคำถามกับสุขภาพอะไรมาฝากคุณผู้ชมค่ะพี่เกมคะพี่เกมวันนี้วันศุกร์ค่ะวันศุกร์แต่ว่าแต่เรายังต้องจ้องจัดรายการเหรอคะใช่ค่ะเราจะหลับไม่ได้นะคะวันหลับโลกนะคะอาจารย์โอ้วันนี้เป็นวันนอนหลับโลกเหรอคะเขาส่งเสริมเอาไม่ใช่นะคะขอมอนใบหนึ่งเลยค่ะบอกคุณผู้ชมอีกนิดนึงนะคะว่าวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยเป็นวันนอนหลับโลกค่ะเกมเลยขอหมายถึงว่าทุกคนเนี่ยต้องมาแข่งกันนอนไม่ใช่ไม่ใช่นะคะเป็นการรณรงค์นะคะให้ทุกคนมีการนอนที่มีคุณภาพเองหลายคนบอกว่านอนไม่หลับหรือนอนหลับแล้วอุตั้ง8ชั่วโมง10ชั่วโมงแต่ทำไมตื่นมาแล้วเพลียๆจังเลยนะคะเขามีสโลแกนด้วยค่ะสำหรับวันที่18มีนาคมนะคะวันนอนหลับโลกในปีนี้เขามีสโลแกนว่า Good sleep isa reachable dream นะคะการที่เราหลับนอนหลับได้อย่างดีหรือว่ามีคุณภาพเนี่ยนะคะเป็นความใฝ่ฝันอย่างหนึ่งที่หลายๆคนเนี่ยอยากจะเข้าถึงการนอนแบบนี้เลยนะคะอาจารย์ใช่ค่ะแล้วก็มีความเป็นไปได้ด้วยนะคะมีความเป็นไปได้ถ้าหากว่าคุณเรียนรู้วิธีที่จะนอนให้มีคุณภาพนี่เราขึ้นให้ดูแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีการจัดสรรพื้นที่นะคะในห้องนอนของเราให้เหมาะกับการนอนจริงๆไม่ใช่ว่าเอาไว้ทำงานนะคะหรือว่าเอาไว้ทำกิจกรรมอื่นๆเวลาจะนอนนะคะร่างกายก็ต้องผ่อนคลายจิตใจก็ต้องผ่อนคลายแล้วก็พร้อมที่จะนอนถ้าหากว่าไม่พร้อมที่จะนอนแม้แต่จะตื้อนอนไปเนี่ยบางที
มันก็นอนไม่หลับอยู่ดีนะคะอาจารย์ใช่แล้วค่ะการตื้อนอนนี่ส่วนใหญ่แล้วมักจะไม่ค่อยได้ผลต้องบอกอย่างนี้ค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเราบังคับตัวเองให้หลับเนี่ยไม่ค่อยได้นะคะนี่นะคะแต่เราปลุกตัวเองตื่นได้เนาะแปลกดีเหมือนกันใช่ตั้งนาฬิกาไว้จะบอกร่างกายจ๋านอนเลยจ้ะไม่ได้ไม่ได้อยากต้องนอนต้องตื่นแล้วล่ะตื่นเลยใช่นะคะอาจารย์เมื่อกี้นี้มีข้อนึงค่ะค่ะบอกว่าให้อาบน้ำอุ่นแต่ด้วยอุณหภูมิตอนนี้อาจารย์พีขอเป็นน้ำอุณหภูมิห้องได้ไหมคะคาดว่าจะอุ่นเหมือนกันใช่ค่ะเพราะว่าน้ำที่ไหลมาจากน้ำประปาปกตินี่ก็อุ่นแล้วก็อุ่นแล้วใช่ค่ะนี่ละค่ะก็เป็นเคล็ดลับการนอนให้มีคุณภาพนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะว่าสามารถทำได้เป็นฝันที่เป็นจริงได้ถูกต้องค่ะลองดูค่ะไม่ยากจนเกินไปนะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้ปรากฏว่าประชากรทั่วโลกกว่า 45% เนี่ยนะต้องเผชิญกับคุณภาพชีวิตที่แย่เพราะการนอนไม่หลับนี่แหละลองฝึกดูก็แล้วกันนะคะอุ๊ยแต่อาจารย์พีชเนี่ยค่ะหัวยังไม่ถึงหมอนก็หลับแล้วค่ะหลับกลางอากาศเลยค่ะโอ้โหเขาบอกว่านี่คือเป็นสิ่งที่ทุกคนอิจฉาค่ะนะคะอ่ะเอาล่ะก็ลองดูนะคะคุณผู้ชมค่ะเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยใครที่นอนไม่หลับลองปฏิบัติตามที่เราแนะนำไปนะคะมาดูข่าวของเราในวันนี้กันเลยดีกว่านะคะในช่วงของรามาอัปเดตค่ะค่ะเรามาเริ่มต้นข่าวแรกของเราในวันนี้กันเลยนะคะอาจารย์พิขาเรื่องราวของผู้ดูแลและผู้ป่วยที่ต้องบอกน่าเห็นใจมากๆใช่ค่ะนะคะเพราะว่าผู้ดูแลก็อายุ59ปีค่ะนะคะแล้วก็ผู้ป่วยเนี่ยนะคะก็จ่อเข้าสู่วัยสูงอายุแล้วใช่แล้วจ่ออยู่ตรงนี้เลยแล้วนะคะผู้ดูแลส่วนผู้ป่วยอายุ84ปีค่ะอาจารย์พิชลองฟังข่าวนี้ดูนะคะคุณลำดวนสุดดีค่ะอายุ59ปีเป็นชาวจังหวัดสุรินทร์ต้องดูแลคุณแม่นะคะก็คือคุณแม่มนค่ะคุณยายมนนะคะอายุ84ปีที่ป่วยเป็นอัมพาตไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ไม่มีเรี่ยวแรงแม้กระทั่งจะเคี้ยวอาหารหยาบก็ยังไม่สามารถทำได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องใช้ข้าวต้มโรยด้วยเกลือเป็นอาหารพอประทังชีวิตไปวันๆค่ะโดยมีรายได้จากเบี้ยยังชีพคนชราของแม่นะคะเพียงเดือนละ600บาททั้งสองแม่ลูกนะคะอาศัยอยู่ในบ้านหลังเล็กๆมีสภาพเก่าผุพังไร้ที่พึ่งค่ะชีวิตความเป็นอยู่อย่างอัตคัดขัดสนต้องอดมื้อกินมื้อนะคะบางวันก็มีชาวบ้านมาเยี่ยมแล้วก็นำอาหารแห้งติดไม้ติดมือมาฝากด้วยความสงสารก็เกรงจะพากันอดข้าวไปบางทีร้านอาหารข้างบ้านก็แบ่งเนื้อหมูมาให้สับเป็นชิ้นเล็กๆต้มข้าวป้อนแม่นะคะทุกวันนี้คุณลำดวนต้องคอยทำกายบริหารให้แม่ทุกวันค่ะด้วยการนวดบริเวณแขนขานิ้วเพราะว่าเกรงว่าคุณแม่จะปวดเมื่อยนะคะจึงไม่ได้ไปทำงานไม่มีอาชีพนะคะก่อนหน้านี้ก็มีอาชีพรับจ้างทั่วไปแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้ทำงานแล้วค่ะและทุกวันที่หมอนัดนะคะเพื่อนบ้านจะอาสานำรถกระบะมารับส่งที่โรงพยาบาลกับบ้านให้โดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายนะคะซึ่ง1เดือนต้องไปโรงพยาบาลประมาณ 5-8 ครั้งด้วยกันโอ้ต้องชื่นชมเพื่อนบ้านด้วยนะคะที่ให้การช่วยเหลือ2แม่ลูกเป็นอย่างดีนะคะจึงอยากจะขอวิงบอนผู้ใจบุญค่ะช่วยเหลือ2แม่ลูกที่มีชีวิตสุดรันทดนี้นะคะสามารถที่จะติดต่อไปได้ค่ะที่ผู้ใหญ่บ้านชื่อผู้ใหญ่บ้านชันนะคะเป็นผู้หญิงนะคะผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้หญิงชื่อคุณชันพุ่มพวงค่ะหมายเลขโทรศัพท์นะคะทีมงานเราขึ้นให้บนหน้าจอให้นิดหนึ่งนะคะหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ใหญ่บ้านนะคะ0801728559นะคะ0801728559ค่ะนะคะหรือว่าจะบริจาคผ่านบัญชีช่วยเหลือในชื่อบัญชีคุณลำดวนสุดดีและคุณชันพุ่มพวงและนางโนรีมั่นหมายนะคะธนาคารกรุงไทยสาขาจอมพระเลขที่บัญชีนะคะเราขึ้นให้บนหน้าจอแล้วนะคะ320-048-1854นะคะ320-048-1854นะคะดิฉันเข้าใจว่าผู้ใหญ่บ้านน่าจะเป็นผู้ชายนะคะเพราะว่ามีชื่อบัญชีเป็นนายชันนะคะเพราะฉะนั้นที่ข้อมูลในสคริปต์ข่าวเขียนมาว่าเป็นนางชันนี่ต้องขออภัยด้วยนะคะผู้ใหญ่บ้านชื่อผู้ใหญ่บ้านชันพุ่มพวงนะคะค่ะเป็นผู้ชายก็เป็นบัญชีธนาคารกรุงไทยนะคะสาขาจอมพระค่ะก็สามารถน่าเห็นใจจริงๆช่วยกันบริจาคได้นะคะเพื่อที่คุณลำดวนจะได้ดูแลคุณแม่นะคะคุณมนซึ่งอายุ84ปีแล้วป่วยเป็นอัมพาตนะคะต่อไปได้อย่างมีคุณภาพนะคะค่ะ
เอาล่ะเรามาคุยกันสักนิดนึงนะคะในเรื่องของอาการเจ็บป่วยของคุณยายคุณยายมนนะคะที่เป็นคุณแม่ของคุณลำดวนคุณยายมนอายุ84ปีนะคะป่วยเป็นอัมพาตจริงๆวิธีการดูแลผู้ป่วยอัมพาตจะต้องดูแลยังไงคะอาจารย์คะโดยมากเนี่ยค่ะหลังจากที่เกิดปัญหาอัมพาตขึ้นแล้วนะคะหลักการสำคัญเลยนะคะก็คือการป้องกันโรคแทรกซ้อนค่ะนะคะแล้วก็พยายามไม่ให้เกิดการทำลายส่วนต่างๆของร่างกายเพิ่มมากขึ้นนะคะก็โดยเน้นที่ในเรื่องของอาหารนะคะอาหารเองเนี่ยก็จะต้องมีคุณภาพมีประโยชน์นะคะแล้วก็ทำให้โรคเรื้อรังต่างๆเนี่ยสามารถคุมได้นะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยก็เน้นเรื่องของการออกกำลังกายนะคะการออกกำลังกายเนี่ยค่ะก็คือเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อต่อติดนะคะซึ่งจะนำไปสู่การเกิดแผลกดทับการพลิกตัวผู้ป่วยบ่อยๆนะคะของพวกนี้เนี่ยก็จะช่วยให้คนไข้เนี่ยค่ะสามารถทำให้เคลื่อนไหวยังคงการเคลื่อนไหวคงความแข็งแรงของกล้ามเนื้อไว้ได้มากนะคะรวมไปถึงนะคะการป้องกันภาวะแทรกซ้อนอื่นๆเช่นการติดเชื้อจากการสำลักนะคะยกตัวอย่างเช่นว่าการป้อนข้าวก็ต้องมีวิธีป้อนนะคะเลือกชนิดของอาหารที่ผู้ป่วยสามารถกลืนได้การจัดท่าทางเพื่อไม่ให้ผู้ป่วยเกิดอาการสำลักนะคะแล้วก็เรื่องของการรักษาความสะอาดต่างๆของร่างกายรวมถึงการควบคุมโรคเรื้อรังต่างๆที่เป็นสาเหตุของอัมพาตอัมพฤกษ์ด้วยค่ะแต่ว่าการออกกำลังกายก็คือผู้ดูแลอาจจะต้องช่วยด้วยใช่ใช่ค่ะเพราะว่ากล้ามเนื้อส่วนที่เกิดอัมพาตเนี่ยนะคะระบบประสาทใช้คำว่าอย่างนี้ดีกว่าที่ควบคุมกล้ามเนื้อส่วนนั้นเนี่ยมันไม่ทำงานค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ทำงานในการสั่งการต่างๆก็จะเป็นไปได้ยากค่ะแต่ว่าเราก็จะค่อยๆผู้ป่วยค่อยๆฝึกออกแรงเองด้วยแต่ในระยะแรกเนี่ยผู้ดูแลจะต้องช่วยค่อนข้างเยอะนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็เรื่องของการกระตุ้นนะคะการเคลื่อนไหวการรับรู้ประสาทสัมผัสต่างอืมนะคะทีนี้ในประเด็นเรื่องของอาหารนะคะเมื่อกี้รายงานข่าวไปบอกว่าคุณลูกเนี่ยนะคะก็มีการป้อนเป็นข้าวต้มผสมเกลือโรยเกลือให้คุณยายทานจริงๆแล้วอาหารที่คุณยายได้รับประทานไปแต่ละวันถ้ามีแค่นี้ถือว่าเพียงพอไหมคะอาจารย์แล้วเกลือเนี่ยอย่างที่เราคุยกันว่าทานอาหารเค็มนะคะอาจจะเป็นอันตรายต่อตายต่อเรื่องของความดันได้จริงๆทำแบบนี้ได้ไหมคะอาจารย์คะโดยปกติแล้วเนี่ยค่ะอาหารสำหรับผู้สูงอายุนะคะหรือว่าผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เนี่ยค่ะโดยมากแล้วการดูแลเบื้องต้นเราก็จะต้องมีการคำนวณพลังงานก่อนนะคะเช่นผู้ป่วยที่นอนติดเตียงเนี่ยก็อาจจะใช้พลังงานไม่ได้เยอะมากเมื่อเทียบกับคนทั่วๆไปที่ยังมีกิจกรรมเดินไปเดินมาในระหว่างวันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยค่ะแหล่งของพลังงานเนี่ยก็จะต้องมีลักษณะของ3ส่วนประกอบสำคัญร่วมกันคือพลังงานจากคาร์โบไฮเดรตคือแป้งน้ำตาลเนี่ยนะคะพลังงานจากไขมันแล้วก็พลังงานจากโปรตีนค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยถ้าเราดูจากภาพข่าวคุณยายมนเนี่ยค่ะก็เริ่มมีภาวะกล้ามเนื้อรีบกล้ามเนื้อฝ่อจากการเกิดอัมพาตนะคะงั้นหลักสำคัญเลยของแหล่งหนึ่งของพลังงานก็คือเรื่องของเนื้อสัตว์ด้วยนะคะหรือไข่นะคะก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งในการปรับอาหารของผู้ป่วยรายนี้ให้มีคุณภาพมากขึ้นเพราะฉะนั้นนอกจากพลังงานต้องพอแหล่งของพลังงานเนี่ยต้องมีประโยชน์แล้วนะคะก็อย่าลืมต้องเสริมในเรื่องของวิตามินและเกลือแร่ต่างๆซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะได้จากอาหารที่ครบ5หมู่นี่แหละค่ะผักและผลไม้โดยการนำมาปรับปรุงรูปแบบนะคะให้เป็นในลักษณะข้นลักษณะการปั่นนะคะเพื่อให้คุณยายรับประทานได้ง่ายขึ้นเป็นความหนืดของอาหารที่คุณยายจะไม่สำลักนะคะของพวกนี้เนี่ยก็จะช่วยให้การได้พลังงานการได้เกลือแร่นะคะวิตามินต่างๆจากอาหารครบถ้วนขณะเดียวกันค่ะในผู้ป่วยอัมพาตเนี่ยนะคะก็มีกลุ่มอาหารบางอันที่ควรจะเลี่ยงนะคะยกตัวอย่างเช่นแอลกอฮอล์เหล้าเบียร์นะคะอาหารหมักดองต่างๆนะคะอาหารกึ่งสำเร็จรูปนะคะอย่างที่เราบอกไปว่าเกลือเยอะๆนะคะสารกันบูดเยอะๆผงชูรสเยอะๆเนี่ยไม่ดีนะคะดังของพวกนี้ก็ควรจะต้องมีการหลีกเลี่ยงด้วยนะคะเพื่อลดภาวะแทรกซ้อนจากการคุมโรคเรื้อรังไม่ได้นะคะมีข้อควรระวังอื่นๆเพิ่มเติมอีกไหมคะอาจารย์พีชคะในเรื่องของอาหารการกินนะคะสำหรับผู้สูงอายุแล้วก็เจ็บป่วยด้วยนะคะก็คืออาหารเนี่ยเนื่องจากว่าผู้สูงอายุเนี่ยไม่สามารถทําอาหารทานเองได้ค่ะหลายครั้งเนี่ยค่ะผู้ดูแลอาจจะต้องมีการทําพวกอาหารที่มีลักษณะปั่นเหล่านี้ทําแล้วก็เก็บไว้
ค่ะเช่นวันหนึ่งทำแต่เช้าแล้วก็แบ่งทานหลายๆมือเพราะฉะนั้นเรื่องของความสะอาดนะคะการป้องกันสิ่งปนเปื้อนต่างๆการเลือกวัตถุดิบที่เหมาะสมรวมถึงการเก็บรักษานะคะอาหารเนี่ยให้ถูกสุขลักษณะการนำมาอุ่นร้อนนะคะก็เป็นเรื่องสำคัญและที่สำคัญในเรื่องของการป้อนอาหารค่ะ อันนี้ต้องระมัดระวังอย่างมากเพราะผู้ป่วยกลุ่มนี้เนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นอัมพาตค่อนข้างมากค่ะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นอนติดเตียงปัญหาที่จะเกิดขึ้นคือการกลืนที่ผิดปกตินะคะซึ่งถ้าการกลืนผิดปกติเนี่ยการสำลักจะเกิดได้ง่ายขึ้นค่ะการจัดท่าทางการปรับรูปลักษณ์ของอาหารให้เหมาะสมเนี่ยก็จะเป็นเรื่องสำคัญค่ะทีนี้มาดูทางฝั่งของคุณลูกนะคะที่เป็นผู้ดูแลผู้ป่วยนะคะกันบ้างแนะนำสำหรับใครที่อาจจะต้องดูแลผู้ป่วยที่เป็นโรคอัมพาตแบบนี้ค่ะอาจารย์จะต้องดูแลตัวของผู้ดูแลยังไงบ้างแน่นอนค่ะผู้ป่วยเนี่ยผู้ป่วยเองเนี่ยเขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาต้องการการพึ่งพาจากเราเราก็ต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรงเพื่อที่จะได้ดูแลคนอื่นได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นกฎข้อที่1นะคะก็ต้องบอกว่าเราต้องดูแลตัวเองก่อนนะคะดีกับตัวเองนะคะรู้สึกดีกับสิ่งที่เราทำรวมไปถึงรู้สึกให้เกียรติกับตัวเองด้วยสังเกตอารมณ์สักนิดนะคะบางทีการดูแลผู้สูงวัยหรือผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือค่อนข้างมากเนี่ยค่ะอาจจะทำให้เราเครียดหรือว่าซึมเศร้าได้ง่ายนะคะหลายครั้งเนี่ยค่ะต้องบอกว่าโดยวัฒนธรรมของคนไทยเนี่ยบางทีเราไม่ค่อยกล้าขอเนาะไม่กล้าขอความช่วยเหลือเกรงใจใช่อย่างตามข่าวนี่บอกแค่เพื่อนบ้านมาช่วยนำคุณยายไปส่งนี่ก็แบบช่วยเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่จริงๆเราก็ยังมีความช่วยเหลืออื่นๆอีกนะคะที่ลูกของคุณยายเนี่ยค่ะสามารถที่จะขอได้จากภาครัฐเช่นการมีอาสาสมัครสาธารณสุขมาดูที่บ้านนะคะการปรึกษากับหมอครอบครัวนะคะของพวกนี้เนี่ยก็จะช่วยเพราะฉะนั้นอย่าลืมค่ะลองสังเกตสักนิดว่าเราต้องการอะไรนะคะแล้วก็ลองดูว่าเราจะหาความช่วยเหลือได้จากที่ไหนรวมไปถึงการศึกษาเรื่องของโรคภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นและป้องกันภาวะแทรกซ้อนเหล่านั้นนะคะแล้วก็อาจจะลองสอบถามดูถ้าเผื่อว่ามีคนที่มีประสบการณ์ในการดูแลอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะเป็นคำตอบนะคะที่สามารถให้คำแนะนำซึ่งกันและกันได้โดยที่ไม่ต้องพาผู้ป่วยมาโรงพยาบาลบ่อยๆอ๋อนะคะอ่ะใครที่อยู่ในพื้นที่นะคะรู้ข่าวของคุณยายแล้วอยากจะไปเยี่ยมนะคะก็ลองไปเยี่ยมดูนะคะแล้วก็ให้ความช่วยเหลือน่าจะเป็นบุญมหาศาลเลยทีเดียวนะคะอาจารย์ค่ะแล้วก็ที่สำคัญเนาะหน่วยสาธารณสุขในพื้นที่อสม.หรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถลงมาช่วยกันดูได้ค่ะเอาใจช่วยคุณยายนะคะบอกหมายเลขติดต่ออีกครั้งนึงนะคะสำหรับหมายเลขของผู้ใหญ่บ้านนะคะ0801728559ค่ะค่ะอ่ะมาดูอีกหนึ่งข่าวของเรากันบ้างนะคะเป็นเรื่องราวของโรคยอดฮิตโรคอะไรคะไหลย้อนอ๋อไม่ใช่กดไหลย้อยเหรอคะกดไหลย้อนค่ะกดไหลย้อนที่ไม่น่าเชื่อว่าน่ากลัวถึงขั้นถ้าหากว่าคุณละเลยไปนะคะอาจจะเกิดผลให้เกิดมะเร็งที่หลอดอาหารได้กลัวมากๆค่ะนะคะวันนี้ค่ะน้องฟ้าใสปล้องเกิดผู้สื่อข่าวรามาชาแนลของเรานะคะไปพูดคุยค่ะกับอาจารย์แพทย์หญิงนวรัตน์อภิรักษ์กิตติกุลจากภาควิชาโสตนาสิกวิทยาอาจารย์กิฟต์ของเรานั่นเองนะคะจะมีข้อมูลดีๆมาฝากคุณผู้ชมอะไรบ้างไปติดตามจากรายงานค่ะโรคกรดไหลย้อนเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติที่เกี่ยวกับการมีกรดในกระเพาะอาหารไหลขึ้นมาสู่หลอดอาหารมีอาการคล้ายโรคกระเพาะแต่โรคกรดไหลย้อนมีสาเหตุมาจากการทำหน้าที่ของกล้ามเนื้อหูรูดส่วนล่างของหลอดอาหารหย่อนตัวลงทำให้มีน้ำย่อยหรือกรดสามารถไหลย้อนขึ้นไปที่หลอดอาหารได้ซึ่งโดยปกติเมื่อกลืนอาหารลงไปแล้วหูรูดจะทำหน้าที่คลายตัวเพื่อเปิดทางให้อาหารไหลผ่านลงไปในกระเพาะอาหารเมื่อผ่านลงสู่กระเพาะอาหารแล้วหูรูดจะหดรับเพื่อปิดกั้นไม่ให้น้ำย่อยในกระเพาะอาหารไหลย้อนขึ้นไปที่หลอดอาหารคล้ายประตูกั้นไม่ให้อาหารหรือกรดด่างย้อนเข้าไปในหลอดอาหารสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคกรดไหลย้อนคือมีพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่เหมาะสมเช่นตื่นเช้าเร่งรีบไปทำงานรับประทานอาหารไม่เป็นเวลากินแต่ชากาแฟน้ำอัดลมช็อกโกแลตสูบบุหรี่รับประทานอาหารมื้อเย็นแล้วนอนทันทีไม่ได้รอระยะเวลาให้อาหารเคลื่อนที่ผ่านกระเพาะอาหารซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณ3ชั่วโมงทำให้เกิดเป็นโรคกรดไหลย้อนได้ส่วนอาการที่บ่งชี้ว่าเป็นโรคกรดไหลย้อนที่เป็นสัญญาณอันตรายได้แก่มีอาการกลืนลำบากกลืนเจ็บคออาเจียนบ่อยๆน้ำหนักลด
และอาเจียนเป็นเลือดหรือมีอาการซีดควรรีบไปพบแพทย์โดยด่วนเพราะหากปล่อยไว้เป็นระยะเวลานานจะกลายเป็นเรื้อรังและมีภาวะแทรกซ้อนต่างๆทำให้หลอดอาหารส่วนปลายมีการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ซึ่งอาจนำไปสู่การเป็นมะเร็งในหลอดอาหารส่วนปลายได้ในอนาคตพวกกรดไหลย้อนเนี่ยมันจะทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังทั้งบริเวณหลอดอาหารแล้วก็บริเวณกล่องเสียงซึ่งถ้าเกิดว่ามีการอักเสบเรื้อรังไปนานๆเนี่ยมันจะทำให้เซลล์บริเวณเยื่อบุผิวอะค่ะมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์มะเร็งได้แต่ว่าพวกนี้ถามว่าเยอะไหมไม่เยอะมากค่ะประมาณสัก 1-6% นะคะค่ะสำหรับการรักษาคนไข้ที่เป็นกรดไหลย้อนนะคะก็คืออันดับหนึ่งเลยก็คือคุมอาหารก่อนอาหารประเภทพวกเปรี้ยวเผ็ดชากาแฟน้ำอัดลมเหล้าเบียร์ของมันของทอดขนมเค้กช็อกโกแลตโกโก้นะคะหรือว่าเวลาทานอาหารแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งล้มตัวลงนอนต้องเว้นอย่างน้อย3ชั่วโมงค่ะแต่สำหรับกรณีที่คนไข้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเป็นมะเร็งแล้วนอกจากคุมอาหารแล้วเนี่ยการรักษาหลักเลยก็คือการใช้การผ่าตัดแต่ถ้าเกิดสำหรับที่มะเร็งระยะหลังๆเนี่ยอาจจะต้องใช้วิธีการฉายแสงแล้วก็ใช้เคมีบำบัดร่วมด้วยค่ะส่วนใหญ่เป็นที่หลอดอาหารค่ะเป็นมะเร็งหลอดอาหารมากกว่าใช่มะเร็งหลอดอาหารแต่ว่ากรณีที่มันมีการอักเสบลามขึ้นมาบริเวณกล่องเสียงเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเพิ่มปัจจัยเสี่ยงในการเป็นมะเร็งได้เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เยอะมากค่ะส่วนใหญ่อาจจะเกิดจากพวกเหล้าเบียร์แล้วก็การสูบบุหรี่อย่างเงี้ยค่ะจะเยอะกว่าสำหรับการสังเกตตัวเองนะคะว่าจะเป็นโรคนี้หรือเปล่านะคะก็คือ1อาจจะมีอาการแสบคอเจ็บคอเรื้อรังมีอาการเลือดเปรี้ยวนะคะหรือว่ามีอาการไอเรื้อรังหรือว่ามีอาการแสบร้อนบริเวณหน้าอกหรือว่าอาการเนี่ยเป็นมากขึ้นหลังจากที่เราทานอาหารไปแล้วนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าอาการเหล่านี้ถ้าเกิดว่าเรามารักษาแล้วมันไม่ดีขึ้นก็ควรจะมีวิธีสังเกตตัวเองนิดนึงว่ามันรุนแรงไปจนเป็นมะเร็งหรือยังนะคะสำหรับคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยอาจจะมีอาการมากกว่านี้อย่างเช่นมีอาการกลืนติดกลืนลำบากไอเป็นเลือดหายใจหอบเหนื่อยเบื่ออาหารน้ำหนักลดถ้ามีอาการเหล่านี้เนี่ยควรรีบไปพบแพทย์เลยค่ะการป้องกันโรคกรดไหลย้อนคือควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิตในแต่ละวันให้เหมาะสมโดยการดูแลเรื่องการบริโภคการรับประทานอาหารให้เป็นเวลาครบทุกมื้อละไม่ต้องมากแค่พออิ่มหรือให้มีอาหารในกระเพาะอย่างสม่ำเสมอร่างกายจะย่อยอาหารได้หมดและก่อนนอน 2-3 ชั่วโมงควรงดอาหารรวมทั้งหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เป็นช่องทางของการเกิดโรคกรดไหลย้อนเช่นลดชากาแฟและของมันน้ำอัดลมและงดสูบบุหรี่ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ร่างกายเสียสุขภาพและก่อให้เกิดโรคมะเร็งที่สำคัญต้องหมั่นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอสุขภาพร่างกายจะแข็งแรงมีภูมิคุ้มกันสูงสามารถต้านทานต่อโรคได้ค่ะก็เรียกว่าเป็นพฤติกรรมที่ทำให้เกิดโรคได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ลองดูนะคะว่าเราจะปรับพฤติกรรมอย่างไรให้ห่างไกลจากโรคกดไหลย้อยกดไหลย้อนนะคะมีข่าวประชาสัมพันธ์ดีๆมาฝากคุณผู้ชมค่ะใครที่ชอบปั่นจักรยานแล้วก็อยากจะทำบุญช่วยเหลือเด็กกำพร้าด้วยเนี่ยต้องฟังข่าวนี้เลยเพราะว่าทางจังหวัดบุรีรัมย์หอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์นะคะร่วมกับสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะจัดงานบุรีรัมย์ไบค์เฟสติวัล2016ฉลอง240ปีสถาปนาเมืองบุรีรัมย์นะคะส่งเสริมบุรีรัมย์เป็นเมืองกีฬามาตรฐานโลกค่ะส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยนะคะแล้วก็ยังเป็นการจัดหารายได้สมทบทุนการศึกษาให้กับเด็กกำพร้าในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะซึ่งจะมีการเปิดรับสมัครนะคะถึงวันที่21มีนาคมนี้วันจันทร์นี้เท่านั้นนะคะและกำหนดการแข่งขันจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่27มีนาคมใครที่สนใจก็ไปลงทะเบียนสมัครกันได้นะคะมีการแบ่งการแข่งขันเป็น2ประเภทค่ะคือการแข่งขันในประเภทพนมรุ้งคลาสสิกระยะทาง140กิโลเมตรนะคะเริ่มออกตัวจากสนามกีฬาช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะคะผ่านสนาม iMobile Stadium ค่ะไปอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งแล้วก็วนกลับนะคะประเภทที่2ค่ะเป็นประเภทเซอร์กิตไลนะคะซึ่งจะระยะทางอยู่ที่ 45.54 กิโลเมตรค่ะปั่นในแทร็กของสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจำนวน10รอบนะคะทั้ง2ประเภทค่ะการแข่งขันมีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว 1,240 คนส่วนผู้ที่สนใจอยากจะสมัครเพิ่มเติมนะคะสามารถที่จะสมัครประเภทที่1ได้นะคะที่เว็บไซต์เราให้ขึ้นบนหน้าจอนะคะ event.thaimtb.com นั่นเองนะคะยกเว้นประเภทเซอร์กิตไรด์นะคะสามารถสมัครเพิ่มเติมได้หน้างานค่ะไป walk in ได้เลยนะคะผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมการแข่งขันสามารถชมได้ที่สนามช้าง International Circuit กันได้เลยนะคะ
พนมรุ้งคลาสสิกนี่140กิโลเมตรนะคะนะต้องเรียกว่าต้องฟิตกันมาให้เต็มที่แต่ว่าเชื่อว่าอาจารย์น้ำฝนทำได้แน่นอนค่ะนี่นะคะอาจารย์น้ำฝนเราจะไปไตรกีฬาแล้วนะคะใช่ค่ะเชิญๆอาจารย์น้ำฝนด้วยนะคะเอาละค่ะเรายังมีข่าวอื่นให้อัปเดตกันต่อนะคะโดยเฉพาะหน้าร้อนแบบนี้ใครที่จะรับประทานอาหารโอ้โหเมนูอาหารหน้าร้อนนี่มีหลากหลายเมนูนะคะอาจารย์แต่ระวังเรื่องของท้องร่วงกันเอาไว้ให้ดีไปติดตามข่าวค่ะพร้อมๆกับข่าวอื่นนะคะในรามาอัปเดตรอบวันช่วงนี้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกับ Big Story กันต่ออธิบดีกรมควบคุมโรคเผยว่าประเทศไทยกำลังประสบปัญหาภัยแล้งฝนทิ้งช่วงทำให้หลายพื้นที่ขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ที่สะอาดประกอบกับอุณหภูมิความร้อนที่เพิ่มขึ้นทำให้เชื้อโรคโดยเฉพาะเชื้อแบคทีเรียเจริญเติบโตได้ดีส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่ประชาชนจะป่วยด้วยโรคที่มากับภัยแล้งซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรคติดต่อทางอาหารและน้ำโดยเฉพาะโรคอุจจาระร่วงซึ่งมีสาเหตุมาจากการรับประทานอาหารสุกๆดิบๆค้างคืนมีแมลงวันตอมดื่มน้ำไม่สะอาดหรือมีการปนเปื้อนของเชื้อโรคอุจจาระร่วงจากข้อมูลรายงานการเฝ้าระวังโรคของสำนักระบาดวิทยากรมควบคุมโรคตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง7มีนาคม2559พบผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วง 23,531 รายจากทั่วประเทศเสียชีวิต2รายกลุ่มอายุที่พบมากที่สุดคือ 15-24 ปีคิดเป็นร้อยละ 11.24 รองลงมามากกว่า65ปีคิดเป็นร้อยละ 11.08และ25-34 ปีคิดเป็นร้อยละ 9.64 ส่วนจังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด5อันดับแรกคือมหาสารคามสมุทรสงครามพิจิตรแม่ฮ่องสอนและภูเก็ตกระทรวงสาธารณสุขเผยแต่ละปีพบผู้ป่วยฉุกเฉินทั้งจากการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ4ล้านคนทีมฉุกเฉินต้องออกให้บริการ1ล้านกว่าครั้งจับมือองค์กรท้องถิ่นภาคเอกชนพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้มีศักยภาพและเพียงพอให้บริการครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศพร้อมให้บริการช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงทุกภาคส่วนนำนโยบายการแพทย์ฉุกเฉินไปพัฒนาต่อโดยมีข้อเสนอ5ข้อคือ 1. ให้บูรณาการการดำเนินงานกับภาคีเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพทั้งในด้านการปฏิบัติงานด้านวิชาการและบริหารจัดการเพิ่มความครอบคลุมให้มากขึ้นทั้งในพื้นที่ปกติพื้นที่พิเศษรวมไปถึงกลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการหรือแม้แต่ชาวต่างชาติ 2. บุคลากรต้องได้รับการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ให้ได้มาตรฐานและมีความพร้อมในการให้บริการประชาชนตลอด24ชั่วโมงให้เจ้าหน้าที่มีขวัญกำลังใจมีความปลอดภัยและมีความเจริญก้าวหน้าในสายงานที่ชัดเจน 3. พัฒนาศูนย์รับแจ้งเหตุและประสานการจ่ายงานจังหวัดให้มีความพร้อมทั้งในด้านบุคลากรอุปกรณ์และการบริหารจัดการและเปิดโอกาสให้องค์กรบริหารส่วนจังหวัดมีส่วนร่วมในการดูแลประชาชนในพื้นที่ 4. พัฒนาระบบบริการอุบัติเหตุฉุกเฉินในโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพรวมทั้งผู้ป่วยวิกฤตได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเพิ่มมากขึ้นในทุกจังหวัด 5. ประชาชนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจในการแจ้งเหตุและปฐมพยาบาลและช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นได้ก่อนทีมกู้ชีพฉุกเฉินจะมาถึงเพื่อเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยหากประชาชนต้องการแจ้งเหตุหรือต้องการความช่วยเหลือกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ซึ่งพร้อมให้บริการช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมง